นิดหน่อยนะโอเคอ่านไว้ให้แล้วนะครับโอเคนะบทแรกบทที่หนึ่งเลยเนาะไปเลยลูกเพื่อความรวดเร็วเอาไว้ตัวใหญ่กว่านี้อีกไหมหรือว่าเขียนตัวเล็กกันไปโอ้ได้เลยครับครูได้แล้วบอกเห็นนะโอเคครับบทที่หนึ่งนะครับบทที่หนึ่งยูนิตหนึ่งนะลูกยูนิตที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวนั้นมันจะเป็นบทนำโอเคก็เรียกบทนำก็เรียกบทนำเนาะสิ่งที่น้องต้องรู้น้องรู้แค่นี้ครับน้องรู้แค่นี้แล้วหลักๆบทนี้น้องเรียนเรื่องอะไรพี่กำลังเรียนตรงนี้ปิดเสียงเลยปิดเสียงไม่ต้องรู้แล้วก็น้องเรียนเรื่องกราฟด้วยนะครับเรียนเรื่องกราฟส่วนกับกราฟแล้วก็เรื่องของการคิดเลขตัวเลขนะครับนักพูดตัวเองเลยมาหลอกคนประมาณนี้ใจเย็นครับใจเย็นใช้เครื่องคิดเลขนะครับให้เป็นโอเคหลักๆแค่นี้แล้วถามว่าก็สอบเวลาไปสอบเข้าก็ออกไหมบทที่หนึ่งเนี่ยก็ไม่ออกลูกโอเคไหมแต่ที่โรงเรียนก็ออกนะครับเพราะว่าดูว่าน้องคิดเลขเป็นหรือเปล่าเรื่องตัวเลขโอเคนะสำหรับบทที่หนึ่งทีนี้ตัวอย่างก็คือครูจะพูดเรื่องหน่วยก่อนนะครับอย่างเช่นน้องบอกว่าระยะทางอย่างนี้ลูกในชีวิตประจำวันนะระยะทางนะครับโอเคระยะทางของเราน้องวัดได้1,000เมตรอย่างนี้1,000เมตรต่อไปในวิชาฟิสิกส์มันจะไม่เขียนเป็นเมตรแล้วนะครับมันจะเขียนเป็นตัว m แทนโอเคไหมอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง1,000ก็จะไม่เขียนแล้วต่อไป1,000ตัวเนี้ยก็จะไม่เขียนแล้วลูกก็จะเขียนเป็นแบบนี้แทนเดี๋ยวเราจะต้องเรียนรู้การเขียนแบบนี้เพื่ออ่านให้มันออกนะครับให้ตรงกับก็จะเขียนแบบนี้เตียนเขียนเลขหนึ่งอย่างเดียวแล้วก็จะเขียนเป็น km โอเคไหมเราจะเรียนรู้ที่จะเขียนตัวเนี้ยให้ได้นะครับหนึ่งแล้วก็ km ซึ่งไอเนี้ยเราเรียนมาแล้วตั้งแต่ม.ต้นใช่ไหมมันอ่านว่าอะไรลูกกิโลเมตรใช่ไหมเวลามันอ่านว่ากิโลเมตรมันอ่านว่ากิโลเมตรดังนั้นต่อไปนะครับต่อไปเวลาเราเห็นก็เขียนตัวเลขแบบเนี้ยตัวด้านหลังเนี่ยตัวด้านหลังในสัญลักษณ์นี้นะมันจะเป็นหน่วยเราเรียกเป็นหน่วยนะครับเป็นหน่วยของมันอะแล้วก็ตัวด้านหน้ามันจะมีตัวด้านหน้าอยู่ครูจะมาร์คตรงนี้นะที่ตัวเคลูกมันจะมีสัญลักษณ์ที่อยู่ตัวด้านหน้าด้วยตัวด้านหน้าตัวเนี้ยลูกตัวเคตัวเนี้ยมันแทนมันจะจริงๆแล้วมันคือตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเราเรียกคำอุปสรรคนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเราเรียกคำว่าปีกโอเคซึ่งมีทั้งหมดประมาณ12ตัวที่เราต้องเอาไปใช้นะครับแต่อยากให้น้องเห็นว่าต่อไปก็จะไม่เขียนเลขศูนย์เยอะๆก็จะเขียนเป็นสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษแทนนะครับเวลาเขียนหน่วยดังนั้นเราก็เลยต้องฝึกเปลี่ยนให้เป็นสาระสำคัญมีแค่นั้นแหละวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาให้พวกเราฝึกเปลี่ยนหน่วยกันหน่อยนะครับแล้วก็ความหมายตรงนี้เคลียร์นะโอเคแล้วนี้น้องมาดูครับสมมุติว่าเป็นล้านกิโลเมตรขึ้นมาอย่างเนี้ยสมมุติว่าเขาบอกว่าระยะทางเนี่ยระยะทางล้านหนึ่งอย่างเนี้ยน้องไปวัดมานะครับน้องวัดได้ล้านหนึ่งเนี้ยถ้าเขียนแบบเนี้ยมันเสียเวลาใช่ไหมครับล้านเมตรอย่างเงี้ยเราไม่นิยมเขียนแบบเนี้ยต่อไปเราจะเขียนแบบนี้แทนนะครับต่อไปเราจะเขียนอย่างนี้แทนก็คือน้องก็แก้เขียนแบบง่ายๆเลยก็คือเขียนเป็น1คูณ10แล้วก็นับดูว่าเลขศูนย์กี่ลูกนะครับนับเลย1 2 3 4 5 6น้องก็ค่ะ6ใช่ลูกกลาง6นะครับแต่แบบนี้ถือว่ายังไม่สั้นพอนะครับก็ชอบให้มันสั้นกว่านั้นอีกต่อไปเราจะต้องเรียนแล้วก็เขียนแบบนี้ได้ก็คือเขียนเป็น1เฉยๆลูก
หนึ่งเฉยๆแล้วก็เลขตัวนั้นน่ะไอ้เจ้าตัวเนี้ย10กำลัง6ตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นตัว M ใหญ่แล้วก็หน่วยด้านหลังคือตัว M เหมือนเดิมแล้วก็ตัวเนี้ยเดี๋ยวครูจะบอกตัวเนี้ยมันอ่านว่าเมกะโอเคนะครับ1ล้านเม็ดเราจะอ่านว่า1เมกะเม็ดนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นเม็ดเหมือนเดิมนะลูกโอเคนะครับเนี่ยน้องเรียนเพื่อที่จะเขียนให้ได้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้โอเคนะครับภาพรวมมีแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวมาทำแบบฝึกหัดกันนะครับโอเคก่อนที่จะมาเริ่มทำตัวนี้กันน้องมาดูหน่วยในวิชาฟิสิกส์นิดนึงนะครับหน่วย SI อาจจะเคยเรียนมาบ้างแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้หน่วย SI หน่วย SI ก็คือเป็นหน่วยวิชาฟิสิกส์ที่แทนลงไปในสูตรฟิสิกส์แล้วได้คำตอบถูกต้องนะครับทำไมต้องรู้ตัวนี้เพราะว่าเอาไปแทนในสูตรสูตรทุกสูตรต้องใช้หน่วย SI นะครับ International System Unit ก็คือเป็นหน่วยที่ใช้กันทั่วโลกแล้วก็ใช้เหมือนกันหมดเลยนะครับตัวที่หนึ่งที่ต้องรู้นะครับต่อไปเวลาน้องแทนความยาวความยาวเนี่ยหรือว่าพวกระยะทางต่างๆเนี่ยนะครับน้องต้องแทนหน่วยเป็นเมตรนะลูกไม่ใช่เป็นกิโลเมตรเนาะแล้วก็ไม่ใช่เซนติเมตรนะครับน้องต้องแทนความยาวเป็นหน่วยเมตรเท่านั้นตัวย่อก็คือใช้ตัว m เล็กเลยเนาะภาษาอังกฤษมันคือมิเตอร์นะครับหน่วยที่1ความยาวน้องต้องใช้เป็นเมตรนะครับโอเคอันที่2ความยาวเสร็จนะครับความยาวเสร็จแล้วก็มินเข้าก็แอดมินก่อนความยาวเสร็จนะครับเอาตัวที่ครูนึกออกก่อนนะครับอุณหภูมิอันนี้ก็ไปเรียนตอนม.5แต่ว่าแต่ตัวนี้ก็ต้องใช้เหมือนกันอุณหภูมิเราไม่ใช้องศาเซลเซียสนะครับเราใช้เคลวอะไรดูเคลวินเนาะใช้ตัวเคนะอุณหภูมิหน่วย SI ของอุณหภูมิคือตัวเคครับนะครับเป็นเคลวินนะไม่ใช่องศาเซลเซียสนะหน่วย SI นะครับแต่ว่าเวลาเราเปลี่ยนยังไงก็คือว่าสมมุตินะครับว่าเวลาจะเปลี่ยนเป็นเคเนาะวิธีการง่ายๆเลยก็คือแค่เอาองศาเซลเซียสอย่างนี้หรือบวก273โอเคนะถ้าจะหาเคลวินเนาะแค่เอาหน่วยองศาเซลเซียสบวก273นะครับเก็บไว้ก่อนนะต่อไปอันที่3นะครับเวลาครับเวลาต่อไปเราแทนในสูตรฟิสิกส์หรือว่าวิชาเคมีนะครับเราไม่ใช่แทนเป็นนาทีหรือว่าเป็นชั่วโมงเนาะเวลาเราต้องแทนเท่านี้เท่านั้นนะครับวินาทีนะครับตัวย่อก็คือเป็น S เวลาเราต้องแทนเป็นวินาทีนะครับต่อไปเนี่ยห้ามแทนเป็นชั่วโมงหรือว่าห้ามแทนเป็นนาทีก็คือต้องเปลี่ยนให้หมดก่อนที่จะแทนในสูตรนะครับโดยที่เราต้องรู้ยังไงก็คือว่าน้องก็รู้ว่า1ชั่วโมงใช่ไหมลูก1ชั่วโมง1 SR เนี่ยมันเท่ากับกี่นาทีครับ60นาทีใช่ไหมแต่ว่า60นาทีเนี่ย1นาทีมัน60วิใช่ไหมดังนั้น1ชั่วโมงมันจะเท่ากับ 3,600 วินาทีครับโอเคนะ1ชั่วโมงมัน 3,600 วินาทีนะครับตอนนี้จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ให้เข้าใจที่ครูพูดก่อนต่อไปตัวที่4นะครับมีความยาวมีอุณหภูมิมีเวลานะครับแล้วก็มีปริมาตรนะครับเอาไม่ใช่ขอโทษเอากระแสไฟฟ้าก่อนก็ได้กระแสไฟฟ้านี่น้องอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะแต่อาจจะคุ้นบ้างถ้าเรียนไฟฟ้ามาแล้วนะก็ใช้เป็นแอมเปียร์ลูก
OM OM ปอแปแล้วก็เราเรือกันM แปใช้ตัวย่อเป็นตัว A นะครับอันนี้ไปเรียนตอนม.6แทบจะไม่เจอเลยนะครับม.4ม.5แล้วก็อันที่ห้านะครับมีความยาวมีอุณหภูมิมีเวลามีปริมาณเนื้อสารนะครับปริมาณสารปริมาณนะครับสารของสารนะก็คือว่าเนื้อสารมันมีอยู่เท่าไหร่ครับวันนี้จะออกวิชาเคมีหน่อยเนาะเขาจะใช้คำเขาจะใช้เป็นโมนะโมโอลอโมนนะก็คือตัวย่อก็คือ MOL อันนี้จะยาวหน่อยนะครับปริมาณเนื้อสารของยีนยังเข้าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเป็นโมลปริมาณเนื้อสารนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งแทบจะไม่ได้ใช้เลยครับโอ้เรียนไปก็เฉยๆก็คือตัวที่6ตัวที่6เป็น ตัวที่6ก็เรียกความเข้มของการส่องสว่างนะครับเป็นเรื่องแสงอะครับยาวหน่อยเนาะเราใช้เป็นแคนเดล่านะครับแคนเดล่าครับแคนเดล่าเนาะก็ตัวย่อตัว C กับตัว D ครับโอเคความเข้มของการส่องสว่างเป็นแคนเดล่านะตัว C กับตัว D นะครับหลักๆตัวที่ใช้จริงๆเนาะที่พลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือความยาวลูกอย่าลืมนะเป็นเมตรนะลูกโอเคนะครับอุณหภูมิห้ามพลาดเลยนะใช้เคลวินนะครับไม่ใช่ใช้องศาเซลเซียสนะเวลาใช้เป็นวินาทีนะครับแล้วในวิชาเคมีครับปริมาณสารเราใช้เป็นโมลนะลูกเดี๋ยวครูก็พูดคำว่าโมลตอนหลังให้ฟังว่ามันคืออะไรและอีกตัวนึงสัปดาห์มี7วันนะตัวที่7นะครับตัวที่7ก็เลือกสีหน่อยตัวที่7จริงๆมันก็คือมวลครับมวลของสารมวลไม่ใช่น้ำหนักนะลูกมวลของสารนี่ใช้เป็นกิโลกรัมครับมวลสารไม่ได้ใช้เป็นกรัมและหน่วยของมันนะใช้เป็นกิโลกรัมนะลูกใช้เป็นเคจีเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าเวลาแปลงหน่วยใช่ไหม1กิโลกรัมมันเท่ากับกี่กรัมอ่ะ1,000กรัมอันนี้เรารู้อยู่แล้วดังนั้นถ้าได้กรัมมาจะเป็นกิโลกรัมก็หารพันนะครับสมมุติว่ามี 3,200 กรัมก็หารพันไปก็จะออกมาเป็นกิโลกรัมและตัวนี้ที่ครูมาร์กไว้นี่คือตัวที่ต้องใช้จริงๆตอนอยู่ม.4นะครับทั้งหมดนี้ที่ครูมาร์กไว้ก็คือมี4ตัวจริงๆอ่ะมีแค่4ตัวนะครับหลักๆเนี่ยตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3แล้วก็ตัวที่4นะครับโอเคสี่ตัวที่มันเป็นหน่วย SI เวลาแทนในสูตรนะครับรู้ภาพรวมแล้วเนาะลูกเหลือเวลากี่นาทีโอเคนะครับต่อไปมุมที่ต้องใช้ในหน่วยฟิสิกส์ของเรานะครับเป็นหน่วยก็เรียกหน่วยเสริมลูกอีกตัวนึงก็เรียกหน่วยเสริมนะหน่วยเสริมมันพูดถึงมุมเวลาเราแทนค่ามุมนะครับตัวเดียวพอที่ต้องรู้นะครับน้องวาดวงกลมขึ้นมา1วงเลยวาดวงกลมวงแล้วก็มาร์คตรงกลางไว้แล้วก็วงกลมนี้ครูจะลากเส้นผ่านสมมุติว่าวงกลมนี้ก็คือเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับโอเคไหมวัตถุเคลื่อนที่ตามเส้นผ่านเนี้ยเริ่มต้นวัตถุอยู่ที่จุด A จุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นวัตถุอยู่ที่จุด A อยู่ๆวัตถุก็วิ่งมานะครับมาถึงตำแหน่งตรงนี้วัตถุวิ่งไปตามเส้นนี้เลยวัตถุมาถึงจุด B
วัตถุจาก A ไป B นะครับวัตถุกอทอแปลว่าเคลื่อนที่เนาะวัตถุเคลื่อนที่จาก A ไป B นะครับเวลาน้องจะดูว่าวัตถุเคลื่อนที่จาก A ไป B มันเป็นมุมยังไงน้องก็ลากจากตรงนี้ใช่ไหมลูกมาร์กไปเนี้ยไปที่จุดศูนย์กลางของวงกลมโอเคไหมแล้วก็น้องวัดมุมตรงนี้ตรงนี้ก็คือเซต้าโอเครัศมีรัศมีรัศมีก็คือ R รัศมีวงกลมโอเคนะรัศมีคือ R แล้วก็เส้นทางที่วัตถุก็เคลื่อนที่ไปได้เส้นทางเราจะย่อเป็นตัวเราจะใช้ตัวแปร S เนี่ยเส้นทางเนี่ยจาก A ไป B เนี่ยนี่คือเส้นทางจาก A ไป B แล้วก็นี่คือรัศมีและนี่ก็คือเซต้าก็คือมุมโอเคมุมเราใช้เป็นตัวเซต้านะตัวนี้อ่านว่าเซต้านะลูก